บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัลอาคิบะตุลมุตตะกีนวะลาอุดวานะอิลลาอะลัซซอลิมีนอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลาอับดิกะวะเราะซูลิกะมุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิตฏอฮิรีนวะศอฮาบะติฮิอัจมะอีนร็อบบิชะเราะห์ลีซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะฮลุลอุกดะตันมินลิซานียัฟกะฮูกอลีอัมมาบะอ์ดุอัลฮัมดุลิลลาห์ขอความสุขสันติพระเมตตาแจ้งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังในการบรรยายครั้งนี้ขอความเมตตาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานแด่เจ้าของสถานที่บางบีนะครับที่จัดรายการบรรยายที่เชิญคณาจารย์ต่างๆมาขอให้สถานที่นี้มีแต่บารักัตมีแต่ความจำเริญและพวกเราทุกคนที่ร่วมรับฟังในที่นี้เมื่อตั้งใจเนียดว่าวันนี้จะมาฟังเพื่อที่จะได้เข้าใกล้ชิดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากขึ้นมาฟังศาสนาเนียดเพื่อว่าจะได้เป็นบ่าวที่ใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากกว่าเดิมเนียดที่จะปฏิบัติตนให้เป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากกว่าเดิมความประเสริฐหรือว่าฟาดิลัตของการที่มารวมตัวกันในมัจลิสตรงนี้มันจะกลายเป็นผู้ที่มารวมตัวกันเพื่อรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นในลำดับแรกให้เราทุกคนตั้งเจตนาเนียดว่าวันนี้ฉันมาฟังเรื่องราวศาสนาเพื่อให้ตัวของฉันนั้นดีกว่าเดิมเพื่อให้ตัวของฉันนั้นใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากกว่าเดิมผู้ที่อยู่ในมัจลิสุซซิกร์สถานที่ที่มีการรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มาลาอิกะห์มาห้อมล้อมไม่ได้ไม่ว่ามัจลิสนั้นจะใหญ่หรือว่าเล็กแค่ไหนก็ตามแต่เมื่อมัจลิสนั้นผู้คนมาซิกรุลลอฮ์มาเพื่อรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาพูดถึงสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสั่งใช้มาพูดถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วอัลลอฮฺจะให้มวลหมู่มาลาอิกะห์มาห้อมล้อมสถานที่นั้นๆมาห้อมล้อมสถานที่นั้นๆและต่อตัวไปจนกระทั่งถึงฟากฟ้าและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงตรัสถามหมู่มาลาอิกะห์ที่มารายล้อมรอบวงมัจลิสนั้นว่าพวกเขามาทำอะไรกันอัลลอฮฺตะอาลาทรงตรัสถามด้วยกับความรอบรู้ของพระองค์พวกเขามาทำอะไรกันมาลาอิกะห์ก็ทูลตอบพวกเขามานั้นมาเพื่อรำลึกถึงอัลลอฮ์มาสรรเสริญอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาบอกข้าให้อภัยโทษเขาทั้งหมดเลยทุกคนเลยอัลฮัมดุลิลละห์แม้กระทั่งคนที่ผ่านมาเจอบังอัดนานมาเจอบังรู้จักกันเอาเข้ามาก่อนไม่ได้ตั้งใจจะมาฟังหรอกแต่มาเจอพวกก็นั่งอยู่ในมัจลิสนี้มาลาอิกะห์บอกโอ้อัลลอฮ์มีอยู่คนนึงเขาไม่ได้ตั้งใจจะมาอยู่ในมัจลิสนี้เลยแต่เขาเข้ามาเฉยๆอัลลอฮ์บอกว่าข้าก็ให้อภัยเขาด้วยดังนั้นในวันนี้เริ่มที่เนียดของเราก่อนซึ่งในหัวข้อในวันนี้ก็คือฟีซาบีลิลละห์กำลังใจแด่ผู้เสียสละฟีซาบีลิลละห์เป็นภาษาอาหรับความหมายว่าในหนทางของอัลลอฮ์ซึ่งมักจะถูกหยิบยกนำมาใช้ในกิจกรรมหรือว่าการกระทำที่เรานั้นทำแล้วมีเจตนาว่าลิลลาฮิตะอาลาเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ถ้าหากว่าเราไปดูในความหมายของคำว่าฟีซาบีลิลละห์ในอัลกุรอานคำว่าฟีซาบีลิลละห์จะให้ความหมายว่าญิฮาดุนฟีซาบีลิลละห์คนที่อะไรออกสงครามต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้กระทั่งในเรื่องของบุคคล7จําพวกบุคคล8จําพวกที่รับซะกาตจะมีบุคคลอยู่จําพวกนึงฟีซาบีลิลละห์ซึ่งความหมายของคำว่าผู้ที่อยู่ในหนทางของอัลลอฮ์คือใครครับผู้ที่ออกสงครามโดยที่ไม่มีอามิตรสินจ้างใดๆสตางค์ตัวเองออกไปไม่ได้เป็นนักรบรับจ้างตัวเองออกไปโดยเลือดเนื้อของตัวเองและก็ไม่ได้มีสิ่งใดกลับมานั่นแหละฟีซาบีลิลละห์แต่ก็มีคำอธิบายของนักวิชาการที่อธิบายคำว่าฟีซาบีลิลละห์ที่หมายความว่าญิฮาดเนี่ยในยุคปัจจุบันมันมีการญิฮาดด้วยกับสติปัญญาสมองของเราต่อสู้ทางด้านแนวความคิดต่อสู้ในเรื่องของการ
ให้เอกภาพต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนที่ในสังคมที่เราเห็นณปัจจุบันผู้ที่ไม่นับถือพระเจ้าเลยก็มีก็เป็นการต่อสู้ทั้งความคิดต่อสู้ทางปลายปากกาเป็นการต่อสู้ทางวิชาการความรู้ต่อสู้ทางการปฏิบัติต่อต้านกับมักซิยัตเป็นการต่อสู้ในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งสิ้นแต่สิ่งสำคัญลำดับแรกพี่น้องครับเราต่อสู้ไปเพื่ออะไรเราอยู่ในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่ออะไรเราต้องตั้งคำถามและตอบให้ได้ก่อนถ้าคำตอบของเรา 100% คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่เราทำทั้งหมดมันจะเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้คุณงามความดีกับเราวันนี้การที่เราจะบริจาค ก็ดีการที่เราจะร่วมในการเคลื่อนไหวใดๆก็ดีการที่เราจะร่วมในกิจกรรมใดก็ตามถ้าเป็นไปเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าฟีซะบีลิลลาห์เพื่ออัลลอฮฺลิลลาฮิตะอาลาหมายความว่าลิวัจฮิลลาห์เพื่อพระพักของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมีเกียรติเพื่อให้คำดำรัสของอัลลอฮ์เพื่อให้ศาสนาของอัลลอฮ์นั้นมีเกียรติสูงส่งซึ่งเราต้องทำตรงนี้ให้ชัดเจนในใจเราทำเพื่อให้อัลลอฮ์รักเราเสียงจากใจที่รักอัลลอฮ์มันดังถึงฟากฟ้าแม้เราจะเป็นคนตัวเล็กๆแม้เราจะเป็นคนกลุ่มเล็กๆแต่สิ่งใดที่ออกมาจากใจของเราที่มีความรักต่ออัลลอฮ์มันดังถึงฟากฟ้าหะดีษหนึ่งนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเมื่อใดก็ตามคนๆหนึ่งที่เขานั้นเป็นที่รักของอัลลอฮ์ที่เขานั้นเป็นที่รักของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเรียกญิบรีลมาแล้วก็บอกว่าข้ารักคนคนนี้ญิบรีลจงรักคนคนนี้เถิดญิบรีลสนองบัญชาใช้ของอัลลอฮ์รักคนคนนี้หลังจากนั้นแล้วญิบรีลได้รักคนคนนี้ญิบรีลทำหน้าที่ต่อประกาศในคำสั่งของอัลลอฮ์ที่มีต่อตนว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักคนคนนี้โอ้ชาวฟ้าทั้งหลายข้าก็รักคนคนนี้พวกเจ้าทั้งหลายจงรักคนคนนี้ด้วยเถิดเมื่ออัลลอฮ์รักญิบรีลก็รักเมื่ออัลลอฮ์รักญิบรีลรักชาวฟ้าทั้งหมดก็จะประทานความรักให้กับคนคนนี้ที่รักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเสียงจากใจที่มีความรักต่ออัลลอฮ์ดังถึงฟากฟ้าเมื่ออัลลอฮ์รักแล้วญิบรีลรักแล้วชาวฟ้ารักแล้วอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้ชาวดินคนที่อยู่บนผืนแผ่นดินให้ความรักการยอมรับจากเขาดังนั้นการที่เราเป็นคนที่เสียสละตนเองไม่ว่าจะในมิติใดก็ตามในด้านทรัพย์สินในด้านการเสียสละด้านความรู้ในด้านการเสียสละด้านกำลังกายสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องครับมันเป็นสิ่งที่นำพาความรักจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาให้กับเราแต่มันไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะรักเราเพราะมันเป็นวิสัยของโลกดุนยาใบนี้มีคนรักก็มีคนชังแต่คนรักจะมากกว่าคนชังคนรักจะมากกว่าคนชังก็ย้อนกลับไปหาเจตนาของเราเราทำเพื่อใครถ้าเราทำเพื่ออัลลอฮ์เราจะไม่สนใจว่าจะได้อะไรจากผู้คนลิลลาฮิตาลาเราสนใจอย่างเดียวอัลลอฮ์รักฉันไหมเราสนใจอย่างเดียวว่าคนดีๆนะรักฉันไหมคนดีๆพี่น้องครับไม่มีใครมาว่าร้ายหรอกยกเว้นคนที่อิจฉาน้องจำไว้ยกเว้นคนที่อิจฉาอิจฉาคืออะไรล่ะคนที่ถูกอิจฉามีดีกว่าตัวเองเท่านั้นพี่น้องครับดังนั้นถ้าเราถูกว่าร้ายใดๆไม่มีอะไรหรอกเขาอิจฉาและความอิจฉาอะไรมันกัดกินความดีของเขาเหมือนดังที่ไฟนั้นกัดกินฟืนแค่นั้นเองครับสุดท้ายแล้วความดีกัดกินความดีใครครับความดีเขาตัวเราล่ะครับรักษาตัวเราทำในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพอพระทัยทำในสิ่งที่มีความหมายในการดำเนินชีวิตของเราเราทำหน้าที่ของเราพี่น้องครับต่อให้ทำดีก็มีคนรัก
แล้วก็มีคนชังเสมอแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องครับอย่างที่บอกเสียงจากใจที่มีความรักต่ออัลลอฮ์ดังถึงฟากฟ้าเราถูกส่งมาดุนยาพี่น้องครับเพื่อทำภารกิจเราถูกส่งมาดุนยาเพื่อทำภารกิจเราต้องสร้างผลงานเพื่อกลับไปสู่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันตัดสินพิพากษาภารกิจของเราเป็นอย่างไรผลงานของเรามีอะไรบ้างเราต้องตั้งจิตตั้งใจของเราอย่างนี้อยู่เสมอเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ให้เราอยู่ดุนยาแล้วจบแต่มีอาคิเราะห์รออยู่ดุนยาจึงเป็นสถานที่ที่ใครก็ตามอยู่ในหนทางของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนคนนั้นแหละอัลลอฮฺตะอาลาจะอยู่ร่วมกับเขาเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ร่วมกับใครก็ตามอยู่ร่วมกับใครก็ตามพี่น้องครับอัลลอฮฺตะอาลานั้นจะให้ความช่วยเหลือกับเขาไม่ว่าเขาจะดำเนินการในเรื่องของดุนยาหรือเรื่องศาสนาดังนั้นทุกคนที่อยู่ในแนวทางของศาสนาฟีซาบีลิลลาห์อัลลอฮฺตะอาลาจะช่วยเหลือเขาอัลลอฮฺจะช่วยเหลือเขาให้ตัวของเราเนี่ยเป็นผลงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับชีวิตของเรากลับไปหาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราก็ต่างที่จะต้องตอบคำถามของเราต่ออัลลอฮ์ว่าเราใช้ชีวิตของเราอย่างไรดูตัวอย่างการเสียสละหนึ่งที่เขาสร้างผลงานแก่ตัวของเขาแล้วส่งผลต่อโลกใบนี้คือผลงานหนึ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เอ่ยถึงเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่อยู่ในยุคสมัยก่อนหน้าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าในยุคนั้นมีกษัตริย์อยู่คนหนึ่งมีกษัตริย์อยู่คนหนึ่งที่เขานั้นตั้งตัวเป็นพระเจ้านะตั้งตัวเป็นพระเจ้าโดยที่เขานั้นจะมีโหราจารย์โดยที่เขาจะมีโหราจารย์เป็นที่ปรึกษาซึ่งจะมีทั้งวิชาไสยศาสตร์วิชาดาราศาสตร์วิชาดูโหรดูอะไรต่างๆนานาเพื่อสนับสนุนอำนาจของกษัตริย์กษัตริย์ต้องการที่จะให้อะไรเกิดขึ้นก็จะมีตัวช่วยอยู่ใช้สายมืดบ้างใช้อำนาจบ้างกษัตริย์เป็นเขาเรียกว่าอะไรสมมุติเทพในยุคก่อนจะเป็นลักษณะแบบนี้หมดจะเป็นสมมุติเทพตั้งตนเป็นเทพและตั้งตนเป็นพระเจ้าประกาศให้คนทั้งเมืองนั้นน่ะบูชานับถือเขาเป็นพระเจ้าซึ่งในหน้าประวัติศาสตร์มีแบบนี้อยู่เสมอเป็นสมมุติเทพคนคนนี้ก็เหมือนกันโดยมีบุคคลสำคัญเป็นตัวช่วยความเป็นเทพของเขาความเป็นเจ้าของเขาก็คือโหราจารย์คนนี้วันเวลาผ่านไปในการเป็นพระเจ้าของเขาที่พึ่งพากับโหราจารย์โหราจารย์เป็นแค่คนเหมือนเขาแหละก็แก่ชราลงโหราจารย์ปรึกษาเรียนกับกษัตริย์ว่าข้าแก่ชราลงแล้วโปรดได้หาคนใหม่มาทำหน้าที่แทนตรงนี้ด้วยกษัตริย์ก็ให้โหราจารย์นั้นน่ะไปหามาก็ปรากฏว่ามีดาวเด่นมีดาวเด่นอยู่คนหนึ่งที่โหราจารย์ให้ความสนใจอย่างมากเป็นเด็กหนุ่มเป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งโหราจารย์รู้สึกว่าคนนี้มีแววก็บอกกับกษัตริย์อยากได้คนคนนี้กษัตริย์ก็บอกเอาเลยท่านจัดการโหราจารย์คนนี้ก็เรียกเด็กหนุ่มคนนี้มาเรียนวิชาต่างๆที่โหราจารย์คนนี้มีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการทำนายทายทักไสยศาสตร์ต่างๆวิชาดาราศาสตร์ต่างๆคนสมัยก่อนถ้าเรื่องวิชาดาราศาสตร์ไม่ใช่ความรู้โดยทั่วไปใครรู้ฟ้ารู้ฝนได้นี่คนนิเทศนะเหมือนกับสามก๊กนะยังเขาเรียกยังรู้ฟ้าดินรู้ฝนจะมาพายุจะมาใช่ไหมวานดานานที่ว่าโจโฉแตกทัพเรือวานดานานต้องสามก๊กใครอย่างรู้ฟ้าดินได้นี่คนนี้นี่เทพบนแผ่นดินโหราจารย์คนนี้มีวิชาแบบนั้นเลยก็ให้เด็กคนนี้มาเรียนมาร่ำเรียนวิชาโอ้โหเด็กคนนี้ก็มาเพราะคำสั่งกษัตริย์ก็มาเรียนแล้วก็ระหว่างบ้านกับวังที่มาเรียนเนี่ยปรากฏว่าเขาได้เจออะเลมคนนึงได้เจออะเลมคนนึงที่มีวิชาความรู้แล้วก็ให้ความรู้กับเด็กคนนี้จนกระทั่งเด็กคนนี้เลื่อมใสพบปะกันทุกวันน่ะก็เรียนรู้สึกเลื่อมใสวันเวลาผ่านไปเรียน2วิชาเลยอะเลมคนนี้คือศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันเวลาผ่านไปเรียนทั้งในเรื่อง
สิ่งที่โหราจารย์นั้นได้สอนและในสิ่งที่อาเลมคนนี้นั้นได้สอนให้รู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและแล้วความยากลำบากก็เกิดขึ้นเพราะเวลาเท่าเดิมแต่ต้องเรียนถึง2คนเวลาไปช้าทั้งวังก็ลงโทษกลับบ้านสายทั้งบ้านก็ลงโทษก็ทำยังไงดีอาเลมคนนี้ก็แนะนำบอกเอาอย่างนี้ปรึกษากับคนอาเลมทำยังไงดีฉันอยากจะมาเรียนกับท่านนั่นแหละแต่มาเรียนกับท่านเนี่ยโอ้โหเสียเวลาเหลือเกินนะไปเรียนกับสายกับบ้านก็ช้าโดนหมดเลยอาเลมคนนี้บอกอ่ะถ้าว่าไปถึงวังนะก็บอกทั้งบ้านนะให้ทำนั่นทำนี่ทำให้ฉันช้าก็เลยมาช้าพอเวลากลับไปถึงบ้านก็บอกทั้งบ้านบอกว่าอะไรทั้งวังเนี่ยเขาให้ทำนั่นทำนี่ก็เลยกลับมาบ้านช้าอ้าวเด็กคนนี้รอดไปวันเวลาผ่านไปเด็กเริ่มแตกฉานในวิชาการทั้งสองอย่างเริ่มแตกฉานจนกระทั่งเจอเหตุการณ์หนึ่งก็คือสัตว์ร้ายตัวหนึ่งซึ่งในฮะดีษใช้คำว่าดาบะซึ่งเป็นสัตว์ตัวหนึ่งที่ไม่ได้บอกถึงลักษณะแต่เป็นสัตว์ที่อันตรายต่อผู้คนมากีดขวางทางสัญจรของผู้คนอยู่ซึ่งทุกคนกลัวและไม่มีใครจัดการได้เลยเด็กบอกเด็กคนนี้บอกว่าได้เสียกันแล้วได้เสียกันวันนี้จะได้รู้ว่าสิ่งที่โหราจารย์สอนหรือสิ่งที่อาเลมคนนี้สอนอันไหนเป็นของจริงเด็กคนนี้ขอดุอาโอ้อัลลอฮ์หากพระองค์ทรงพอพระทัยในสิ่งที่อาเลมคนนี้สอนเพราะอาเลมคนนี้สอนให้รู้จักอัลลอฮ์เขาก็ขอต่ออัลลอฮ์เลยโอ้อัลลอฮ์หากพระองค์ทรงพอพระทัยต่อสิ่งที่คนคนนี้สอนโปรดให้ฉันจัดการสัตว์ร้ายตัวนี้ได้ด้วยเถิดด้วยกับหินก้อนเดียวเด็กคนนี้ก็ปาก้อนหินก้อนนั้นและสัตว์ตัวร้ายตัวนั้นก็ตายด้วยกับหินก้อนนั้นเด็กคนนี้ที่แตกฉานในความรู้ทั้งสายมืดและสายสว่างนั้นศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยมเลยว่าพระผู้เป็นเจ้าผู้มีความสามารถคืออัลลอฮ์แต่เพียงผู้เดียวเด็กคนนี้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ชื่อเสียงของเด็กคนนี้เริ่มดังขึ้นตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาคนคนนี้รู้อัลลอฮ์คือเจ้าก็ดำเนินชีวิตอยู่ในแนวทางที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าเรื่องราวใดๆจะเข้ามานะครับชื่อเสียงมาดำรับแรกคนแห่แหนมาเลยคนเป็นโรคเรื้อนมาหาท่านรักษาฉันหน่อยท่านรักษาฉันหน่อยคนคนนี้ก็บอกฉันไม่ได้รักษานะแต่คนที่รักษาคือพระเจ้าของฉันจงศรัทธาต่ออัลลอฮ์จงขอต่ออัลลอฮ์คนเป็นโรคเรื้อนก็หายดังจนกระทั่งไปถึงวังคนที่อยู่ในราชวังมัจลิสคนที่อยู่ในราชวังคนคนหนึ่งตาบอดมาหาเด็กคนนี้โดยเอาทรัพย์สินมาด้วยโดยเอาทรัพย์สินมาด้วยบอกสิ่งนี้จะเป็นของเธอสิ่งนี้จะเป็นของเธอเมื่อเธอทำให้สายตาของฉันกลับมาโปรดรักษาฉันด้วยเถอะเด็กคนนี้บอกฉันไม่ได้รักษาอะไรเลยพระผู้อภิบาลของฉันรักษาท่านจงศรัทธาต่อพระผู้อภิบาลของฉันและขอต่อพระผู้อภิบาลของฉันชายตาบอดคนนี้ที่อยู่ในราชวังอัลลอฮฺตะอาลาให้สายตาของเขากลับคืนมาให้สายตาของเขากลับคืนมาโดยที่เด็กคนนี้ไม่รับนะไม่รับในทรัพย์สมบัติตรงนั้นด้วยคนคนนี้กลับไปทำงานเหมือนเดิมในราชวังกษัตริย์เห็นอ้าวตาบอดทำไมวันนี้มองเห็นเจ้าไปทำอะไรมาเจ้าไปทำอะไรมาชายคนนี้บอกพระผู้อภิบาลของฉันทำให้ตาของฉันนั้นกลับมากษัตริย์โมโหทันทีเลยในความเป็นพระเจ้าของเขามีพระเจ้านอกเหนือจากฉันด้วยเหรอมีพระเจ้านอกเหนือจากฉันด้วยเหรอโดนเลยเจ้ารู้โดนสอบสวนใครคือคนที่นำศาสนาใหม่มาให้เจ้าใครคือคนที่นำศาสนามาใหม่มาให้เจ้าคนที่อยู่ในวังคนนั้นแรกทีไม่ยอมบอกแต่โดนทรมานก็ยอมบอกว่าเด็กหนุ่มคนนี้ไอ้คนที่ท่านจะให้มาเป็นโหราจารย์เนี่ยแหละ
นำศาสนาใหม่ทำให้ฉันรู้จักพระเจ้าที่แท้จริงกษัตริย์สั่งให้เป็นเอาตัวเด็กหนุ่มคนนี้มากษัตริย์ถามเจ้าใช่ไหมที่นำพระเจ้าอื่นนำมาให้กับคนคนนี้บอกใช่เจ้าจงกลับสู่ศาสนาเดิมบังคับเลยคราวนี้บังคับกลับสู่ศาสนาเดิมเด็กคนนี้ก็ไม่แต่กษัตริย์คนนี้เนี่ยมีความรักในตัวเด็กคนนี้นะเพราะว่าโหราจารย์บอกให้มาเป็นตัวแทนกษัตริย์ถามอีกเจ้าไปเอาศาสนานี้มาจากไหนเข็นอีกเด็กคนนี้ก็โดนทรมานเหมือนกับคนในราชสำนักตรงนั้นก็บอกว่ามาจากอาเลมคนหนึ่งเรื่องก็ไปถึงอาเลมคนนั้นสุดท้ายแล้วอาเลมถูกนำมาเจ้าใช่ไหมที่เป็นคนนำพระเจ้าอื่นนอกจากข้ามาน่ะใช่จงกลับสู่ศาสนาเดิมของเจ้ากษัตริย์ก็เริ่มวิธีการคลาสสิกก็คือทรมานคนในราชวังก่อนเลยด้วยกับเลื่อยเอานำมาผ่าศีรษะทรมานหากไม่กลับสู่ศาสนาจนกระทั่งคนคนนั้นสิ้นใจตายเขาก็อยู่ในอีมานไม่ยอมกลับสู่ศาสนาเดิมศรัทธาต่ออัลเลาะห์และตายในสภาพที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ถึงคิวต่อไปคิวของอาเลมคนนี้ทรมานเอาเลื่อยมาทำให้เหมือนกันเลยชายหนุ่มกษัตริย์คนนี้ก็ไม่ไม่ใช่อาเลมคนนี้ก็ไม่ยอมที่จะกลับมาสู่ศาสนาเดิมคือศรัทธาต่อกษัตริย์ว่าเป็นเจ้าอาเลมคนนี้ก็โดนเลื่อยผ่าศีรษะตายเหลือคนสุดท้ายเด็กหนุ่มคนนี้ว่าที่โหราจารย์กษัตริย์ทำการทรมานให้เห็นแล้วคนนึงทำการทรมานให้เห็นแล้วสองคนเด็กหนุ่มคนนี้กลับไหมเด็กหนุ่มคนนี้ก็ไม่กลับไม่กลับกษัตริย์ก็ยังอยากได้อยู่กษัตริย์จึงใช้วิธีการอื่นอันนี้อธิบายเพิ่มจากหะดีษกษัตริย์สั่งทหารบอกจับตัวเด็กหนุ่มคนนี้ไปขึ้นไปบนหน้าผาถ้าหากว่าเขายอมกลับมาสู่ศาสนาเดิมให้เขาพาเขากลับมาแต่ถ้าหากว่าเขาไม่กลับมาก็ให้โยนลงหน้าผาไปเด็กหนุ่มคนนี้ถูกทหารจับไปครับจับไปและเมื่อถึงชะง่อนผาตรงนั้นเด็กหนุ่มคนนี้ดูอาว่าอัลลอฮุมักฟินีบิมาชิตะโอ้พระองค์อัลลอฮ์โปรดให้เพียงพอกับฉันด้วยในสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์หมายความว่าอะไรล่ะความปลอดภัยอะไรก็ตามที่พระองค์ทรงประสงค์โปรดทำให้มันเกิดขึ้นกับฉันด้วยเถิดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ชะง่อนผานั้นสั่นไหวเคลื่อนจนกระทั่งทหารทั้งหมดตกลงเหวส่วนทหารที่เหลือก็จับเด็กคนนั้นกลับมาทำอะไรไม่ได้แล้วจะโยนตกลงเหวจะโยนตัวเองอะตกลงเหวก็ไม่โยนแล้วจับกลับมาที่วังกษัตริย์ถามพวกกษัตริย์ถามว่าแกทำอะไรกับทหารของฉันเด็กหนุ่มคนนี้บอกฉันไม่ได้ทำอะไรเลยกษัตริย์สั่งใหม่จับออกไปนอกทะเลเลยพาขึ้นเรือไปหากว่าจะกลับมาสู่ศาสนาเดิมก็ให้เขากลับมาแต่ถ้าหากเขาไม่กลับสู่ศาสนาเดิมให้โยนลงทะเลเด็กหนุ่มคนนี้ถูกจับล่องเรือออกไปกลางทะเลและก็เช่นเดิมครับเขายืนยันในการศรัทธาของเขาทหารก็จะจับโยนลงทะเลเด็กหนุ่มคนนี้อัลลอฮุมักฟินีบิมาชิตะโออัลลอฮ์โปรดให้การเพียงพอกับฉันด้วยเถิดในสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์อัลลอฮ์ตาลาให้เกิดขึ้นจะจับตัวเด็กคนนี้โยนไอคนนี้หล่นจะจับคนนี้โยนไอคนนี้หล่นทหารเห็นแล้วไม่ได้แล้วพากลับสู่วังเด็กคนนี้บอกกับกษัตริย์ว่าท่านไม่มีทางจัดการฉันได้หรอกยกเว้นท่านจะทำตามที่ฉันสั่งกษัตริย์บอกเอาสิกษัตริย์เนี่ยที่เป็นเทพเจ้าเนี่ยบัลลังก์สันคอนนะถ้าประชาชนเนี่ยที่รู้ข่าวนี้เนี่ยประชาชนที่รู้ข่าวนี้เนี่ยว่าแกหนังเหนียวขนาดนี้เนี่ยชักข้านี่เสียอำนาจเลยนะเพราะอะไรอัลลอฮ์ช่วยซึ่งในเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ไม่ว่าตั้งแต่ในเรื่องของการจัดการสัตว์ร้ายในเรื่องของการรักษาคนป่วยรักษาโรคเรื้อนรักษาคนตาบอดจนกระทั่งถึงในเรื่องของการนำไปประหารไปโยนหน้าผาไปโยนลงทะเลประชาชนได้ทราบข่าวนี้ตลอดเลยเด็กหนุ่มคนนี้บอกท่านจงรวมประชาชนเข้ามาในที่แห่งเดียวกันกษัตริย์ถามแล้วทำไงต่อ
ท่านต้องนำฉันนั้นไปตึงกางเขนไว้ที่เสาไม้ต้นหนึ่งนำฉันไปตึงไว้แล้วหลังจากนั้นท่านจงนำลูกศรคันธนูมาแล้วท่านก็เล็งมาที่หน้าผากของฉันท่านต้องเล็งมาที่หน้าผากของฉันแล้วท่านจงกล่าวว่าบิสมิลลาฮิร็อบบิลกุลามท่านต้องกล่าวคำนี้ท่านจะจัดการฉันได้กษัตริย์ดีใจเอาละหมดเสี้ยนหนามสันคอนบัลลังก์และเรียกรวมคนมาเลยยังที่เดียวรวมมาแล้วก็จับเด็กคนนี้มัดตึงขึ้นบนเสาไม้กษัตริย์ดีใจที่จะได้แสดงพลังของตัวเองว่าไอ้คนวิเศษคนเนี้ยที่ประชาชนเห็นความวิเศษของมันสุดท้ายแล้วตัวเองก็จะกำจัดได้ด้วยความผยองในใจลืมในสิ่งที่เด็กคนนี้ได้แนะนำมันมีรายละเอียดอย่างไรลืมรัดเสร็จปุ๊บประชาชนมามันเอาเลยง้างคันศรแล้วประกาศเลยบิสมิลลาฮิร็อบบิลกุลามปล่อยคันศรไปคันศรพุ่งตรงไปกลางหน้าผากของเด็กคนนี้ในหะดีษเด็กคนนี้จับที่ตรงนี้แล้วก็สิ้นใจตายเท่านั้นแหละครับเป็นไปตามสิ่งที่เด็กคนนี้ต้องการคือคนทั้งเมืองบอกว่าเราศรัทธาต่อพระเจ้าของเด็กคนนี้เราศรัทธาต่อพระเจ้าของเด็กคนนี้คนที่เป็นที่ปรึกษากษัตริย์บอกว่าท่านทำอะไรลงไปท่านดูสิคนทั้งเมืองศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากษัตริย์ด้วยความดื้อดึงสั่งให้ขุดหลุมและก่อเพลิงขึ้นแล้วก็ทำเหมือนเดิมใครที่กลับมาสู่ศาสนาเดิมปล่อยใครที่ไม่กลับเชื่อในอัลลอฮ์โยนมันลงไปทุกคนทราบเรื่องตั้งแต่ในเรื่องของการจัดการสัตว์ร้ายจนกระทั่งในเรื่องเด็กคนนี้ถูกประหารได้ยินชื่ออัลลอฮ์เป็นครั้งแรกไม่มีใครกลับมาสู่ศรัทธาเดิมอีกเลยทุกคนยอมที่จะกระโดดลงไปเองกระโดดลงไปเองขอสิ้นใจตายในสภาพที่เป็นผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์จนกระทั่งถึงคนคนหนึ่งเป็นสตรีคนหนึ่งที่อุ้มลูกเป็นสตรีคนหนึ่งที่อุ้มลูกในวัยแบเบาะที่กำลังดูดนมอยู่ชะงักชะงันอยู่ลังเลว่าจะโดดหรือไม่โดดโดดเนี่ยด้วยอีมานแต่ไม่โดดด้วยความสงสารลูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เด็กน้อยคนนี้ได้พูดว่ายาอุมมีอิสบิรีอินนากะอัลฮักโอ้แม่เอ๋ยโอ้แม่จ๋าอดทนนะแม่อยู่ในหนทางที่ถูกต้องแล้วผู้หญิงคนนี้และลูกกระโดดลงกองเพลิงอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญเรื่องราวตรงนี้คือเรื่องราวของบุคคลหนึ่งครับที่หยิบยกมาเพื่อให้เรารู้ว่าคนที่อยู่ในหนทางของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมีอัลลอฮ์ตะอาลาอยู่และบั้นปลายสุดท้ายของเขาคือบั้นปลายในคือในวันที่เขากลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขากลับไปในสภาพใดอัลลอฮ์จะรักษาเขาตลอดชีวิตเลยให้เขาอยู่ในบั้นปลายที่ถูกต้องคนที่อยู่ในหนทางของศาสนาคนที่ทำในสิ่งต่างๆลิลลาฮิตะอาลาจะต้องใจแข็งเหมือนเด็กคนนี้ใจแข็งต่อเรื่องชื่อเสียงเหมือนที่เด็กหนุ่มคนนี้ใจแข็งต่อเรื่องทรัพย์สินเหมือนที่เด็กคนนี้ใจแข็งต่อเรื่องอะไรครับความหวาดกลัวในชีวิตและสิ่งที่จะต้องมีในหมู่คนที่ทำงานศาสนาอยู่ในหนทางของศาสนาคือสติปัญญาจะต้องมีสติปัญญาเหมือนเรื่องราวของเด็กคนนี้บทสรุปเรื่องราวของเด็กคนนี้เด็กคนนี้มี4อย่างนี้เขาไม่ข้าเรียกอะไรไม่มีความโลภในทรัพย์ไม่มีความอยากในชื่อเสียงไม่มีความกริ่งเกรงหวาดกลัวใดๆต่อความตายหรือความยากลำบากต่างๆและสุดท้ายแล้วเขาใช้สติปัญญาของเขา4ข้อนี้พี่น้องครับจะต้องมีอยู่ในกายของเราบางครั้งการทำงานศาสนาการทำหน้าที่ในการเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเจอเรื่องชื่อเสียงเข้ามาหลายคนมีชื่อเรื่องชื่อเสียงชื่อเสียงก็หลุดลอยไปพร้อมกับเขาก็หลุดตามชื่อเสียงไปหลายคนกลัวความยากลำบากในการดำเนินชีวิต
ไปทำอย่างอื่นก็หลุดลอยออกไปจากวัฏจักรแนวทางฟีซาบีลิลลาห์หลายคนกับเรื่องทรัพย์สินก็หลุดลอยไปพร้อมกับเรื่องของทรัพย์สินและหลายคนไม่ทันได้คิดในการทำหน้าที่ของตนนั้นตนจะต้องทำอย่างไรไม่ได้ใช้สติปัญญาสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็บั่นทอนตัวของเขาออกไปดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องมีคือ4สิ่งนี้เหมือนที่เด็กนั้นได้มีหวังต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือการที่เรานั้นเชื่อมั่นสิ่งที่เราได้ให้กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปสิ่งที่เรานั้นได้เป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพย์สินเวลาอันใดก็ตามให้รู้เอาไว้ว่าสิ่งเหล่านั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงรักษาเอาไว้อัลเลาะห์บอกในอัลกุรอานในสิ่งที่เราทําทั้งหมดน่ะอัลเลาะห์ตะอาลาจะไม่ให้หายไปไหนวัลลอฮุลายูดีวะอัจรอนมุห์ซินีนและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ทําให้รางวัลของคนทําดีนั้นหายไปทําดีต้องได้ดีคนทําดีต้องได้ดีทั้งในเรื่องดุนยาและอาคีเราะห์ต้องได้ดีทั้งดุนยาและอาคีเราะห์ด้วยไม่ใช่ทําดีได้อาคีเราะห์อย่างเดียวต้องได้ดีในดุนยาด้วยแต่อันดับแรกก่อนที่จะได้ดีทั้งดุนยาและอาคีเราะห์น่ะต้องใจของเราต้องเชื่อก่อนต้องเชื่อก่อนว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้เราอย่างแน่นอนเพราะถ้าเราไม่เชื่อเสร็จปุ๊บตาของเราเนี่ยมันก็มองเห็นของที่ต้องเห็นแต่บางครั้งอัลลอฮฺตะอาลาให้เหนือกว่าที่ตาของเราจะเห็นให้มากกว่าสิ่งที่เราจะรู้สึกหลายครั้งที่อัลลอฮฺตะอาลาให้กับเราโดยที่เรานั้นมองไม่เห็นครับอะไรล่ะครับของที่เรามองไม่เห็นก็สิ่งที่เราไม่ได้ขอสิ่งที่เราไม่ได้หวังเราขออัลลอฮฺยังไม่ให้เราเลยเราหวังอัลลอฮ์ยังไม่ให้เลยแต่ถ้ากลับมานั่งคิดดูดีๆอัลลอฮ์ให้เรามากมายเกินกว่าที่เราขอได้ซ้ำไปบางอย่างในชีวิตเราไม่เคยขอเลยนะเราไม่เคยขอแต่อัลลอฮ์ตะอาลาให้กับเราแล้วเราก็มารู้สึกตัวเราก็กล่าวว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ดังนั้นเราต้องอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเชื่อว่าสิ่งที่เราทำไปอยู่ที่อัลลอฮ์นบีครั้งหนึ่งเปลี่ยนความคิดอุมมะห์ของท่านครั้งหนึ่งมีการเชื่อสัตว์เพื่อเลี้ยงอาหารทำบุญมีคนเอาแกะมาให้นบีเอาแพะมาให้นบีนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็สั่งเลยทำบุญเลยทำบุญเวลาผ่านไปคนก็มาเอาเนื้อเอาไปคนละถ้วยเอาไปคนละจานเอาไปทำไปสุดท้ายแล้วนบีก็ถามท่านหญิงไอชาว่าเหลืออะไรบ้างล่ะท่านหญิงไอชาบอกว่าไม่เหลืออะไรเลยยกเว้นขาหน้าเป็นไงเหนียวไหมวันนานฮะใครชอบนะไม่เหลืออะไรเลยยกเว้นขาหน้าอย่างเดียวนะบางคนก็มองนะไปเอาเนื้อส่วนอื่นกันไงไปเอาเนื้ออะไรบ้างใบพายตะเข้ลูกมะพร้าวคนเห็นฉันเฉือนตรงนี้ฉันเฉือนตรงนี้ไปอ่ะก็เหลือขาหน้าถ้าหญิงไอชาบอกไม่เหลืออะไรเลยยกเว้นขาหน้านบีบอกไม่เหลือทุกส่วนนั่นแหละยกเว้นขาหน้านบีเปลี่ยนความคิดมุงตรงกันข้ามไอ้สิ่งที่เราเสียให้กับศาสนาของอัลเลาะห์ตะอาลานั้นเหลือทุกอย่างเลยไอ้ของที่ไม่เหลือน่ะก็คือไอ้ของที่อยู่กับเรานั่นแหละมันจะไม่เหลือเพราะว่าอะไรเดี๋ยวมันก็หมดไปกับเรื่องดุนยาที่เราจะต้องใช้แต่ของที่ใช้เพื่อศาสนามันจะอยู่ตลอดไปอัลเลาะห์จะรักษารางวัลและสิทธิของคนที่ทําเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไว้ยกตัวอย่างฮุกกลมในเรื่องของวะกัฟหุกกลมในเรื่องของวะกัฟคืออะไรครับ1ห้ามขาย2ห้ามให้ซิเนหาพอใจให้ไม่ได้3ห้ามเป็นมรดกไม่ได้เลยครับอัลเลาะห์รักษาไว้ขายไม่ได้ให้ไม่ได้เป็นมรดกไม่ได้อัลเลาะห์รักษาลงหุกกลมไว้ในเรื่องของวะกัฟเพื่ออะไรครับเพื่อรักษาความดีของคนที่วะกัฟเอาไว้จนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ไม่ใช่ว่าวะกัฟไปพวกวากับไม่ได้คนน่ะทำด้วยใจไอ้ลูกหลานน่ะเองเอากลับอัลเลาะห์สวรรค์อยู่แค่นี้แล้วไอ้ลูกไอ้หลานถ้ากลับมาได้จะด่าสักทีจะเข้าสวรรค์อยู่แล้วเองเอากลับไปแม่บุญกูจะเข้าอยู่แล้วใช่ไหมไม่ได้วะกัฟไม่ได้นะครับไม่ด้วยเหตุผลคนใดก็ตามฮุกกลมของอัลลอฮ์จะรักษาอัลลอฮ์จะรักษาความดีของคนที่วะกัฟไว้จนกระทั่งถึงวันเกียรติ
อัลลอฮ์จะรักษาเอาไว้นะครับสิ่งตรงนี้พี่น้องครับเราอยู่ในดุนยาถ้าเราจะมองอะไรที่เป็นตัวอย่างของคนที่เป็นที่สุดของคำว่าเสียสละแล้วสัมฤทธิ์ผลที่สุดแล้วสัมฤทธิ์ผลที่สุดในการที่จะเสียสละในเรื่องราวของศาสนาต้องดูซอฮาบะห์ต้องดูซอฮาบะห์โดยวันนี้ผมหยิบยกจากอายะห์อัลกุรอานและผมได้เรียงเป็นข้อมาทั้งหมด6ข้อการเสียสละที่จะสัมฤทธิ์ผลที่สุดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ซอฮาบะห์เนี่ยมาเป็นสหายของท่านรอซูลอัลลอฮฺตะอาลาเลือกนะอัลลอฮฺตะอาลาเลือกอัลลอฮฺส่งรอซูลมาให้ประกาศศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งสหายของซอฮาบะห์มาอัลลอฮฺเลือกเหมือนที่อัลลอฮฺเลือกอุมารไม่เลือกอบูญะฮันอัลลอฮฺเลือกนะไม่ใช่เพราะว่าอุมารศรัทธาเพราะว่าน้องไปรับอิสลามอัลลอฮฺเลือกอัลลอฮ์เตาฟิกให้อุมารแต่อัลลอฮ์ไม่เตาฟิกให้อบูจาฮันอ้าวงี้อบูจาฮันก็เสียเปรียบสิเพราะอัลลอฮ์เลือกอุมารอัลลอฮ์ไม่เลือกอบูจาฮันเราจะตอบยังไงอ่ะจะตอบยังไงกับกอดอกระดัดของอัลลอฮ์เราจะตอบยังไงเราก็ต้องตอบได้ว่าอบูจาฮันก็รู้จักนบีดีไม่น้อยกว่าอุมารหรอกแต่มันไม่เอาแต่อัลลอฮ์น่ะเลือกอุมารเข้ามาอัลลอฮ์ตะอาลาเลือกซอฮาบะห์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวมุฮาจิรีนหรืออันซอรคนสองกลุ่มนี้ต้องเป็นต้นฉบับของเราครับอัสฮาบีกันนุยุมบรรดาซอฮาบะห์ของฉันเสมือนดาวนำเราต้องดูครับถ้าจะพูดการเสียสละหรือการดำเนินชีวิตใดๆกลับไปดูซอฮาบะห์กลับไปดูซอฮาบะห์เขาเสียสละอย่างไรเราดูคนยุคนี้ไม่ได้นะครับนะมันมีแนวมันมีแนวมันมีกลุ่มมันมีกลุ่มใช่ไหมคอนเทนต์อีกคอนเทนต์สมัยนี้ยุคคอนเทนต์แต่ยุคอัลลอฮ์ลิลลาฮิตาอาลาไม่มีคอนเทนต์เจ็บเจ็บจริงเสียเสียจริงไม่มีคอนเทนต์เลยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเอ่ยถึงซอฮาบะห์ชาวมุฮาจิรีนและอันซอรในอายะที่9ซูเราะห์อัลฮัชรอัลฮัชรซูเราะห์อัลฮัชรอายะห์ที่9ซึ่งได้บอกรายละเอียดกับเราเอาไว้ให้เห็นถึงการเสียสละแล้วจะสัมฤทธิ์ผลดีที่สุดเลยอัลลอฮ์ตะอาลากล่าวไว้ว่าอย่างไรวัลละซีนะยะตะบาวะอุดดารวัลอีมานมินกับลิฮิมยุฮิบบูนะมันฮาจะรออะลัยฮิมيُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ آيات 9 แปลว่าอะไรวัลละซีนะยะตะบาวะอุดดารวันอีมานมินกับลิฮิมและบรรดาผู้ซึ่งยะตะบาวะอูปักหลักมีถิ่นฐานบ้านเรือนอัดดารบ้านเรือนอยู่ก่อนแล้วและอีมานมินกับลิฮิมก่อนพวกเขาวัลลาซีนะและบรรดาผู้นี้ตรงนี้นักวิชาการตัฟซีรอธิบายบอกว่าคือชาวอันซอรและบรรดาชาวอันซอรที่เขาปักหลักตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ก่อนแล้วและอีมานอยู่ก่อนแล้วก่อนที่พวกเขาจะมามินกอบลิฮิมพวกมุฮาจิรินจะมาศรัทธารอไว้แล้ววันนั้นน่ะก่อนที่นบีจะอพยพน่ะศรัทธารออยู่แล้วนะคำว่ากอบละก่อนเนี่ยจะไปแปลว่าศรัทธาก่อนมุฮาจิรินไม่ได้นะหมายความว่าก่อนฮิจเราะห์ต้องดูให้ดีตรงนี้ศรัทธาก่อนฮิจเราะห์ศรัทธาอยู่แล้วรอมุฮาจิรินมารอมุฮาจิรินมาพวกเขามีลักษณะอย่างไรยูฮิบบูนะมันฮาจะรออะไรฮิมข้อแรกเลยนะครับ
ข้อแรกเขามีความรักให้กับคนที่อพยพมาต่อมาอายะให้จบก่อนแล้วก็เดี๋ยวสังเคราะห์ย่อยออกมาเป็นข้อเพื่อที่เรานั้นจะได้นำไปสู่การดำเนินชีวิตของเราวะลาญะญิดูนฟีซูดูริฮิมฮาจาและไม่พบในบรรดาหัวอกของพวกเขาฮาจะตันความต้องการนักตัฟซีรอธิบายบอกว่าฮาจะตันตรงนี้แปลว่าฮัสัดความอิจฉาไม่พบว่าในใจของชาวอันซอรเนี่ยมีความอิจฉามิมมาอูตูในสิ่งที่ชาวมุฮาจิรินนั้นเขามีอ้าวมุฮาจิรินมีอะไรล่ะมาแต่ตัวไม่ใช่เหรอมุฮาจิรินมีสิความประเสริฐของชาวมุฮาจิรินเหนือกว่าชาวอันซอรแต่ชาวอันซอรไม่อิจฉาเลยไม่อิจฉาประเสริฐกว่าก็ไม่อิจฉาท่านคือพี่น้องของฉันประเสริฐกว่าทั้งที่ตนเองเป็นเจ้าบ้านก็ไม่อิจฉาไม่เป็นไรไม่เอาเครดิตสมัยนี้ต้องเอาเครดิตไม่ได้ทำงานศาสนาต้องเอาเครดิตไม่ได้แต่ชาวอันซอรไม่อิจฉาไม่มีความอิจฉาชาวมุฮาจิรินที่เคยต่อสู้กับนบีมาจนกระทั่งมีสถานะที่เหนือกว่าชาวอันซอรไม่อิจฉาไม่มีอะไรที่อิจฉาในใจของพวกเขาเลยวะยุซิรูนะอะลาอันฟุซิฮิมวะลากานบีวะลากานบีฮิมคอซอซอคุณสมบัติต่อมาแปลว่าอะไรและชาวอันซอรพวกเขาเหล่านั้นทำการเสียสละบนตัวของพวกเขาเองทั้งที่พวกเขาก็มีความต้องการวะมัยยูกอชูฮะนับซีฮีและใครที่ระงับชูฮความละโมบความตระหนี่ได้ที่ใจของเขามีฟาอูลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูนดังนั้นพวกเขาเหล่านั้นแหละเป็นคนที่ได้รับชัยชนะในอายะห์นี้พี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไล่เรียงและบอกเล่าเรื่องราวถ้าหากเราได้พิจารณาในอายะห์นี้และมองบริบทโดยรอบของคนที่อยู่ในอายะห์นี้เราจะพบวิธีการที่เราจะอยู่ในศาสนาของอัลลอฮฺแล้วประสบความสำเร็จมากที่สุดเลยข้อแรกพี่น้องครับมาดูวัลลซีนยะตะบาวะอุดดารวันอีมานบรรดาผู้ที่ตั้งหลักปักฐานบ้านเรือนมีอยู่แล้วเนี่ยคุณสมบัติแรกถ้าเราจะทำงานศาสนาต้องมีอีมานทำด้วยอีมานก่อนครับถ้าไม่ทำด้วยอีมานพี่น้องครับเรื่องอื่นก็เข้ามานะสตังก็เข้ามาถ้าอยากรวยบางทีต้องไปทำอย่างอื่นแต่ถ้าหากอยากมีชีวิตบารักัตมีศาสนาต้องมีศาสนาและสุดท้ายแล้วความรวยไม่เคยทำให้ใครได้ดี 100% เลยแต่การมีบารักัตในการดำเนินชีวิตต่างหากที่ทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความสุขถ้าจะดูคนรวยเราก็ไปดูใครล่ะฟิรอูนฮามานคนพวกนั้นรวยหมดเลยแต่ว่าความรวยของเขาไม่มีบารักัตดังนั้นถ้าเรามีอีมานเป็นลำดับแรกทุกอย่างจะตามมาหมดทุกอย่างจะตามมาหลังจากที่เรามีอีมานเพราะว่าอะไรความสุขในชีวิตก็ตามหรือความทุกข์ในชีวิตก็ตามมันมาจากสองมือเรานั่นแหละมันมาจากสองมือเราจะยากดีมีจนมันก็มาจากสองมือเราเนี่ยแหละที่จะขวนขวายทำอย่างไรอีมานจะทำให้ชีวิตของเรานั้นน่ะมีรูปแบบมีระบบมีวินัยอีมานของเราข้อแรกต้องมีอีมานข้อที่สองคนที่ทำงานศาสนาต้องมีความรักให้แก่กันในอายะห์อันกุรอานนี้ชาวมุฮาจิรินให้ความรักกับชาวอันซอรให้ความรักกับชาวมุฮาจิรินเราต้องให้ความรักกับคนที่ทำงานศาสนาครับต้องเอื้อเฟื้อต้องช่วยเหลือเห็นใครเขาที่เขานั้นอยู่ในเรื่องศาสนาต้องให้เขาเป็นนัมเบอร์วันเห็นพี่น้องเราที่นั่งอยู่ตรงนี้ต้องให้เขาเป็นนัมเบอร์วันเห็นบังบีช่วยเหลืองานศาสนานัมบีเป็นนัมเบอร์วันในการที่เรานั้นจะช่วยเหลือเขาสองต้องมีความรักให้แก่กันและกันข้อที่สามสิ่งที่ไม่เจอในหัวอกของชาวอันซอรคืออะไรครับความอิจฉาข้อที่สามอย่าให้มีความอิจฉาระหว่างพี่น้องมุสลิมเพราะเมื่อไรก็ตามถ้ามีความอิจฉาสิ่งที่จะตามมาก็คือฉันต้องได้ในสิ่งที่ฉันอยากได้ถูกต้องไหมอิจฉาคนคนนี้
ฉันก็ต้องทำในสิ่งที่ฉันอยากจะได้จากคนคนนี้หรือไม่ก็ทำให้ของที่คนคนนี้มีเสียหายซะอิจฉากลายเป็นการอะไรครับแข่งแย่งแล้วก็ชิงดีชิงเด่นกันแต่นบีจับคู่ครับซอฮาบะห์อันซอดกับมูฮาจิรินช่วยกันมีสตังค์บางคนแบ่งให้ครึ่งนึงบางคนแบ่งภรรยาให้1คนเขาแบ่งกันให้แบบนั้นเลยแบ่งยังไงอ่ะยาก่อนแล้วก็อะไรครับหมดอิดดะก็เอาไปแบ่งให้กันแบบนั้นเลยเขาไม่มีความอิจฉาอะไรกันทั้งสิ้นให้คุณได้มีบ้างแล้วกันข้อที่4ต้องหยิบยื่นให้แก่กันและกันข้อที่4ต้องหยิบยื่นให้แก่กันและกันอายะที่อ่านวะยุซิรูนะอะลาอังฟุซิฮิมวะลาวกานะบิฮิมคอซอซอและพวกเขาทั้งหลายเสียสละบนตัวของพวกเขาทั้งๆที่พวกเขาก็มีความต้องการสาเหตุของการประทานอายะนี้ลงมาเกิดจากการที่คนคนหนึ่งที่เป็นชาวมุฮาจิรินยังไม่มีคู่ยังไม่มีอาหารมื้อนี้จะกินเลยจะไปกินที่ไหนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกมีใครไหมจะรับดูแลคนนี้และอัลลอฮ์จะประทานบารกัตให้ชายคนหนึ่งอาสาเลยครับเดี๋ยวผมรับดูแลเขาเองวันนี้คืนนี้ผมรับดูแลเขาเองคนคนนี้รับเลยปุ๊บกลับไปถามภรรยาที่บ้านพวกเรามีข้าวอาหารอะไรเลี้ยงไหมภรรยาบอกว่ามีแค่อาหารของเด็กๆอย่างเดียวนะชายคนนี้ทำยังไงอ่ะงั้นเธอเอาเด็กๆเข้านอนเร็วหน่อยนะเก็บอาหารไว้ให้เด็กๆ เข้านอนแล้วก็เอาอาหารเนี่ยมาตั้งเรียงมีแขกของท่านรอซูลเราจะรับแขกของท่านรอซูลกันเอาอาหารมาตั้งเรียงเบาไฟเบาตะเกียงนะวางแผนเลยเบาไฟเบาตะเกียงนะเวลาจะทานข้าวแล้วเราก็ทำท่ากินไปกับแขกนะแต่อย่ากินนะทำท่าไปทั้งที่มีความต้องการทั้งที่อาหารนั้นน่ะเป็นของลูกด้วยซ้ำไปเป็นอาหารเป็นของคนในครอบครัวด้วยซ้ำไปแต่คนนี้ทำแบบนี้นบีบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอพระทัยในการกระทำของเจ้ามากเลยที่พวกเจ้านั้นทำแบบนี้ต้องมีการให้การให้พี่น้องครับเราดูนะในรูปแบบตรงนี้ดูนะสามีไปรับเรื่องมาภรรยาอยู่ที่บ้านมีอาหารพอแล้วสำหรับครอบครัวแต่ภรรยาก็มีองค์ประกอบแรกจากทั้งหมดที่บอกมาองค์ประกอบแรกคืออะไรครับศรัทธามีศรัทธาเมื่อเป็นแขกของท่านรอซูลเอามาเมื่อเป็นเรื่องศาสนารับเข้ามาไม่ปฏิเสธจำไว้วันนี้มีเรื่องอะไรถ้าเป็นเรื่องศาสนาอย่าปฏิเสธเรื่องอื่นเอาตามความชอบเอาตามสิ่งที่เราเป็นเลยชอบไม่ชอบแล้วแต่ถ้าเป็นเรื่องศาสนาผู้หญิงคนนี้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่สามีบอกเลยและชายคนนี้ก็ให้อาหารกับคนที่เป็นแขกต้องมีการให้ต่อกันและกันข้อที่5วะมัยยูกะชูฮะนัฟซีฮีข้อสุดท้ายข้อที่5นะตรงนี้อายะห์นี้นะใครก็ตามที่ป้องกันตนเองจากความตระหนี่ที่เหนียวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าอะไรฟาอูลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูนดังนั้นพวกเขาแหละเป็นคนที่ประสบชัยชนะดังนั้นตรงนี้มันเป็นผลสัมฤทธิ์ครับถ้าหากว่าวันนี้เราจะทำงานศาสนาจะเป็นคนที่มีศาสนาในการดำเนินชีวิตต้องมีองค์ประกอบทั้ง5รายการนี้1มีอีหม่านต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลา2มีความรักให้กับกันและกัน3ไม่อิจฉาริษยาซึ่งกันและกัน4หยิบยื่นความดีสิ่งต่างๆที่ตนมีให้แก่กันและกัน5ไม่ตนีทีเหนียวและข้อสุดท้ายจากอีกอายะห์อัลกุรอานอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงดำรัสว่าวัลละซีนะญะฮะดูฟีนาลานะฮดียันนะฮุมซุบูลานาวะอินนัลลอฮะมะอัลมุห์ซินีนข้อสุดท้ายครับมีอีหม่านแล้วมีความรักให้กันและกันแล้วไม่อิจฉาใครแล้วไม่ขี้เหนียวแล้วก็ให้ต่อกันและกันแล้วนะอย่างสุดท้ายที่ต้องมีคืออะไรเราจะต้องต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อสู้อดทน
บนความดีงามทำต่อไปครับความดีงามบางครั้งมันไม่ได้สำฤทธิ์ผลอย่างที่เราต้องการแต่อย่างที่บอกมันสำฤทธิ์ผลในรูปแบบที่ดีที่สุดสำหรับเราโดยอัลลอฮ์เป็นผู้ประทานให้วัลละซีนะจาฮะดูฟีนาละนะฮดียันนะฮุมซุบูลานาและบรรดาผู้ซึ่งต่อสู้ดิ้นรนในเราในเราฟีซะบีลิลลาห์ในเรื่องราวของศาสนาละนะฮดียันนะฮุมซุบูลานาเราจะนำทางเราจะนำทางพวกเขาในหนทางของเราเราจะนำทางพวกเขาในหนทางของเราหนทางของอัลเลาะห์ตะอาลาหนทางในศาสนาที่ดีงามอัลเลาะห์จะนำทางให้ทุกอย่างมันจะมาเหมือนจิ๊กซอครับบางครั้งมองไม่เห็นในภายภาคหน้ามันจะเป็นอย่างไรทำไมบางคนต้องตกงานทำไมบางคนต้องเปลี่ยนงานทำไมบางคนต้องไปทำสิ่งนั้นต้องไปทำสิ่งนี้แต่เมื่อใดก็ตามมันไปถึงจุดหนึ่งแล้วเราจะมองย้อนกลับไปอ๋อถ้าไม่มีอันนั้นจะไม่เป็นแบบนี้ถ้าไม่ทำแบบนั้นจะไม่เป็นแบบนี้ต้องต่อสู้มั่นคงในความดีงามวะอินนัลลอฮะมะอัลมุฮซินีนและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่พร้อมกับผู้ที่ประกอบการดีทั้งหลายนี่คือ6ข้อที่ผู้ที่จะอยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์ต้องมีมันจะเป็นสิ่งที่จะนำพาตัวเราให้ชีวิตของเราเนี่ยมันได้สิ่งที่ดีเหมือนกับสิ่งที่เรารู้ว่าเราอยู่ในศาสนามันต้องได้ดีแต่บางครั้งเรามีศาสนาอยู่แต่ทำไมไม่ได้ดีไม่ต้องไปมองศาสนามองตัวเรามีปัญหาอะไรกับศาสนาหรือเปล่าเราทำผิดรูปผิดร่างขาดอะไรไปหรือเปล่าถูกต้องไหมวันนี้เราละหมาดทำไมริสกียังไม่มาเราก็ตรวจสอบดิละหมาดของเราช้าเปล่าละหมาดของเราช้าไหมถ้าละหมาดของเราตรงเวลาอินชาอัลลอฮ์ริสกีของเราจะตรงเวลาตรวจสอบตัวเราตัวของเราบางครั้งเราอยู่ผิดที่หรือเปล่าถ้าอัลลอฮ์ตะอาลาให้เราอยู่สบายกับทุกที่เลยพี่น้องครับอยู่กับมัสยิดเราสบายจะเป็นยังไงบางทีเรื่องฮิญาบสำหรับสุภาพสตรีอ่ะจะเป็นปัญหามากกว่าการไว้เขาก็เหมือนกันเฮ้ยมันเป็นปัญหาจังเลยก็ทำให้เราได้เรียนรู้ว่าเราจะต้องหาที่ที่เหมาะสมต้นไม้ที่ดีก็ต้องอยู่คู่กับดินที่ดีจริงไหมแค่นี้เองแค่นี้แต่ต้องต่อสู้มั่นคงนะมั่นคงในเรื่องของศาสนาสิ่งต่างๆเหล่านี้แหละครับนี่คือบทสรุปที่ผมเอามาจากอัลกุรอานเอามาจากอัลฮะดีษการเสียสละในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันจะมีทั้งในเรื่องความง่ายดายแต่สิ่งที่ยากมันจะมาเพราะอะไรครับอัลเลาะห์ตะอาลาจะยกเกียรติยกระดับของเราอัชดุนบะลาอัลอัมบียะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกถามว่าใครที่ถูกทดสอบมากที่สุดนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกคนที่ถูกทดสอบมากที่สุดคืออัลอัมบียะวัลอัมบียะคนที่เป็นอัมบียะและบรรดานบีนั่นแหละถูกทดสอบมากสุดเลยซุมมัลอัมซัลวัลอัมซัลุต่อมาก็คือคนดีๆแบบนั้นแหละแล้วก็คนที่ดีๆแบบนั้นแหละจะถูกทดสอบมากที่สุดเลยวันนี้เรามีศาสนาถูกทดสอบเพื่อเลื่อนขั้นถูกทดสอบเพื่อเลื่อนขั้นเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีมากกว่านะครับเหมือนวันนี้เรามีสตังค์ครับเราจะมีสตังค์เยอะมันไม่ใช่ด้วยการเก็บนะในตู้เซฟอย่างเดียวไม่มีทางที่จะสตังค์จะเยอะจริงไหมแต่มันต้องเสียสตังค์ไปจริงนะแต่เสียเพื่อได้เสียเพื่อได้เหมือนกันถูกทดสอบเพื่อสบายวันนี้ที่เราถูกทดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่การลงโทษแต่เป็นการแลกมาซึ่งความสุขที่มากกว่านี่คือรางวัลของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสุดท้ายแล้วพี่น้องผู้ศรัทธายิ่งทั้งหลายครับหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกว่าเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักใครแล้วอัลลอฮ์ตะอาลาจะทรงทดสอบเขาฟะมันรอดิยาฟะละฮุรริดอใครก็ตามที่พอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ทดสอบฟะละฮุรริดอสำหรับเขาคือความพอพระทัยจากอัลลอฮ์วะมันซะคิตอฟะละฮุซะคตุและใครก็ตามที่ชิงชังทำไมชีวิตฉันต้องเป็นแบบนี้ทำไมชีวิตฉันไม่ดีเหมือนเขาเราไปดูสิพี่น้องครับคนที่บางครั้งไม่มีศาสนาทำไมชีวิตเขาดีเอาแต่ตัวเราพยายามที่จะอยู่ในศาสนาอย่าชิงชังในการทดสอบจากอัลลอฮ์เพราะนบีบอกใครที่ชิงชังอัลลอฮ์ก็ชิงชังเขาเหมือนกันชีวิตคนที่ได้ดีน่ะ
อัลลอฮ์ให้ชีวิตคนที่ถูกทดสอบใครอ่ะก็อัลลอฮ์ให้ก็อัลลอฮ์ให้แต่ทีนี้อัลลอฮ์มีพระนามหนึ่งว่าอะไรอัลอาดิลคือผู้ที่ทรงยุติธรรมพี่น้องรู้เอาไว้นะอัลลอฮ์ไม่ได้ยุติธรรมกับผู้ศรัทธาอย่างเดียวอัลลอฮ์ยุติธรรมกับบ่าวของอัลลอฮ์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นผู้ศรัทธาหรือไม่ศรัทธาก็ตามอัลลอฮ์บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะตอบแทนนะครับอินนัลลอฮะลายัซลิมุมุมินัลฮะซะนะตันอัลลอฮ์ตะอาลาจะไม่ซอลิมผู้ศรัทธาที่ทำความดีแม้แต่ความดีเดียวอัลลอฮ์จะไม่ซอลิมอัลลอฮ์จะให้ผู้ศรัทธาทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ให้ทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ส่วนผู้ที่ไม่ได้ศรัทธาผู้ที่ทำดีแต่ไม่ได้ศรัทธาอัลลอฮ์จะให้เขาจนกระทั่งไม่เหลืออะไรต้องตอบแทนอีกแล้วในโลกอาคิเราะห์นะครับดังนั้นนี่แหละคือสิ่งที่ผู้ศรัทธาต้องเจอสิ่งดีนั่นคือความดีถ้าสิ่งไม่ดีล่ะอยู่ที่เราจะแอคชั่นอย่างไรกับสิ่งที่ไม่ดีดังนั้นขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงนำทางเราอัลลอฮุมะอารินัลฮักกัลฮักกะวะรซุกัตติบาอะโออัลลอฮ์โปรดทำให้เราเห็นสัจธรรมเป็นสัจธรรมด้วยเถิดวะรซุกัตติบาและโปรดทำให้เรานั้นปฏิบัติตามสัจธรรมนั้นด้วยเถิดวะอารินัลบาติลันบาติลาและโปรดทำให้เรานั้นเห็นของผิดเป็นของผิดด้วยเถิดวะรซุกัตตินาบะและโปรดให้เรานั้นได้ห่างไกลจากของผิดด้วยเถิดสุดท้ายนี้ขออัลลอฮ์ตะอาลาทรงรักษาเราให้อยู่ในหนทางของอัลลอฮ์ขออัลเลาะห์ตะอาลาทรงรักษาเราให้เรานั้นได้เห็นการตอบแทนของพระองค์ด้วยตาทั้งสองของเราทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ร็อบบานาอาตินาฟิดดุนยาฮัสนะวะฟิลอาคิเราะติฮัสนะวะกินาอาซาบันนารวะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุอัลฮัมดุลิลลาห์1ชั่วโมง1ชั่วโมงเต็มนะผมรักษาเวลา1ชั่วโมงเต็มอันนี้พี่น้องจะถามอะไรถามได้เลยเปิดแมสหน่อยเปิดแมสหน่อยมองทดสอบอาจารย์ครับบางเขาถามว่าซีนาคืออะไรครับซีนาคืออะไรซีนาตัวใจนะซีนาคือการผิดประเวณีต้องตอบแบบนี้ก่อนซึ่งการซินาการผิดประเวณีในสิ่งที่อันอิสลามนะครับได้วางเอาไว้เนี่ยมันครอบคลุมนะมันครอบคลุมซินามีซินาด้วยตาเล็งเล็งเล็งนะนั่งอยู่ที่ตลาดเล็งมองเลยนะโอ้โหอีหมวยนี่เล็งซินาด้วยตาอะไรนะบาปสิบาปซินาด้วยปากนะแต่เนี่ยคือบาปอะไรบาปเล็กบาปเล็กอาบน้ำละหมาดลุดโอ้โหค่าน้ำขึ้นกันละรอบเนี่ยทำไมอ่ะเล็งบ่อยไปค่าน้ำขึ้นมาอาบน้ำละหมาดอย่างเดียวเลยอ่ะพี่น้องอ่ะผมเคยบอกสูตรกับวัยรุ่นผมบอกว่าถ้าอยากป้องกันตัวเองจากความชั่วนะรักษาน้ำละหมาดแล้วอย่าทำอะไรในสิ่งที่เสียน้ำละหมาดจริงรักษาน้ำละหมาดอย่าทำอะไรในสิ่งที่เสียน้ำละหมาดลองดูทำอะไรอ่ะใช่ไหมนั่นแหละปลอดภัยจากบาปเลยการน้ำละหมาดนะครับส่วนซินาในเรื่องของการผิดประเวณีอันนั้นเป็นบาปใหญ่ต้องเตาบัตตัวนะครับอ้าวมีใครถามคำถามอะไรไหมคำถามอื่นเนี่ยบางเนี่ยบอกข่าวดีกับบางที่ถามสมมุติว่ามีสาวคนหนึ่งมาแบบถูกสเปคเลยฉันเลยอีบางนี่ไว้ผมยาวใส่สรงด้วยถลกง่ายนะใช่ไหมถูกสเปคอ่ะมายั่วเลยบังจ๊ะบังจ๋าบังจ๊ะบังจ๋าไม่เอานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคนแบบนี้อยู่ใต้ร่มเงาอารัชของอัลเลาะห์วะรัจุลุนตะละบัตุอิมรออะตุนซาตุมันซิบินวะจะมาลิน
คนคนหนึ่งที่สตรีคนหนึ่งทั้งรวยและสวยมายั่วสวาดเขาตลอดบัตรหูผมแปลว่ายั่วสวาดเลยชวนเลยฟะอินฟะกอนเขาบอกว่าอินนีอะคอฟุลลอฮ์ฉันกลัวอัลลอฮ์เห็นไหมทำได้ไหมยากทำยากแต่ถ้าทำได้อยู่ใต้ร่มเงาอารัชของอัลลอฮ์นะครับบังข้างหลังเสียงถึงไหมถึงนะอัลฮัมดุลิลลาห์ฟังยากหรือว่าอะไรยากอาจารย์ครับบังก็ถามว่าถ้าเกิดว่าเรามีครอบครัวแล้วมีภรรยาแล้วเนี่ยครับแล้วภรรยาไม่ให้เราร่วมหลับนอนด้วยครับอาจารย์ภรรยามีบาปไหมครับมันก็ต้องดูตามบริบทนะโอ้โหนี่เมียเนี่ยใส่ออกซิเจนอ่ะไม่เอาบางไม่เอาบางไอ้นี่โกรธเมียไม่บาปอยู่มันต้องดูบริบทด้วยบางทีแต่ว่าไม่ใช่อยู่ปกติดีเอาตามปกติไม่มีอะไรเลยนะการปฏิเสธไม่ได้การปฏิเสธไม่ได้ถ้าถือศีลอดซุนนะห์อยู่แล้วอาจารย์อะไรนะถ้าถือศีลอดซุนนะห์อยู่แล้วครับอาจารย์แล้วสามีนี่ไม่ไหวแล้วอาจารย์ก็ชงน้ำหวานเนี่ยจบชงน้ำหวานเลยคือกระบวนการระหว่างเรื่องหญิงชายเนี่ยอิสลามวางไว้ในเรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของกามารมณ์ว่าโอ้โหผู้ชายเรียกต้องมาผู้ชายเรียกต้องมาถามสินะมันอัดอั้นน่ะน้ำมันก็เหมือนน้ำอ่ะไหลตันท่อนี้หรือไปออกท่ออื่นจริงป่ะเนี่ยเห็นป่ะมันก็ต้องเอาให้มันเป็นไปตามวิถีเป็นไปตามวิถีแค่นั้นเองเป็นธรรมชาติครับอิสลามพยายามรักษาความดีงามเอาไว้มากกว่าเหนือสิ่งอื่นใดใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมก็ท่านนบีละหมาดยังไงครับท่านนบีละหมาดท่านนบีเนี่ยละหมาดคำถามกว้างท่านนบีเนี่ยละหมาดฟัรดูเนี่ยละหมาดฟัรดู5เวลาเนี่ยครับท่านนบีละหมาดที่ไหนครับอ๋ออัลฮัมดุลิลละเรื่องของละหมาดเจาะจงลึกลงไปแล้วเรื่องละหมาดฟัรดูนะครับอันดับแรกก่อนเลยนะละหมาดที่ไหนตั้งคำถามก่อนเลยนบีเนี่ยจะไปมัสยิดยกเว้นเวลาป่วยหรือมีเหตุจำเป็นเช่นความกลัวอุทธรณ์อะไรต่างๆนานานบีเนี่ยจะไปละหมาดที่มัสยิดนบีจะไปที่มัสยิดนะครับอันนี้เป็นหน้าที่เลยด้วยเป็นหน้าที่ของท่านนบีด้วยนะครับแล้วก็ทำเป็นแบบด้วยให้เห็นว่าผู้ชายเนี่ยดีที่สุดคือต้องไปละหมาดที่มัสยิดนะครับดีที่สุดที่มัสยิดยกเว้นในกรณีที่เป็นอุทธรณ์ก็เป็นข้อผ่อนผันนะครับอันนี้ถามมาแล้วขยายกว้างนะครับขยายกว้างเพื่อได้รับประโยชน์ทั้งมุสลิมีแล้วก็มุสลิมะนบีละหมาดยังไงสถานที่ดีที่สุดผู้ชายคือมัสยิดดีที่สุดสำหรับสตรีคือบ้านสถานที่2เวลาเอาวลุนวักเริ่มต้นเวลาดีที่สุดเลยละหมาดเริ่มต้นเวลาเนี่ยดีที่สุดเลยแต่เริ่มต้นเวลานั้นหมายความว่าอะไรเริ่มต้นเวลานั้นหมายความว่าถ้าหากมีละหมาดจะมาเราก็ต้องรอนะเหมือนกับเราสองคนบ้านนั้นเมื่อกี้เจอกันสุเหร่าเมื่อกี้โอ้โหละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์บัดฉันไม่รอไอ้หม่ำอย่างนี้ไม่ได้ส่วนมุสลิมะละหมาดที่บ้านต้นเวลาดีที่สุดกลางเวลาได้ท้ายเวลาพ้นแต่ว่าต้นเวลาดีที่สุดพูดถึงตรงนี้แล้วเนี่ยแวะชัยฏอนน่ะมันชอบที่จะหลอกลวงมนุษย์ด้วยกับวิธีการหนึ่งก็คืออัตตัสวีฟแปลว่าเดี๋ยวก่อนชัยฏอนมันหลอกให้ผู้ศรัทธาไปชิริกยากจะให้ผู้ศรัทธาปฏิเสธกุฟรยากจะให้ผู้ศรัทธาทิ้งละหมาดยากใจผู้สามไม่อยากทำดียากเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวไปเรื่อยนะ
เดี๋ยวกับอะไรบ้างก็ไม่รู้แหละมันก็จะมีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวไปเรื่อยๆสุดท้ายก็พลาดไม่ได้ทำเดี๋ยวอันแรกเนี่ยพลาดของดีละหมาดต้นเวลาดีแต่ชัยฏอนบอกเดี๋ยวก็เดี๋ยวพลาดไปแล้วต้นเวลาก็ละหมาดได้ไหมก็ได้แต่พลาดละชัยฏอนสบายละได้บุญน้อยกว่าเดิมเนี่ยแผนของชัยฏอนเดี๋ยวดังนั้นมีอะไรถ้าทำได้ทำเลยที่เป็นความดีทำรีบทำให้ทำเลยนะครับส่วนท่าทางในการละหมาดของท่านนบีเนี่ยเอาสิ่งสำคัญเลยนะตอมะนีนะพูดตรงเนี้ยตอมะนีนะคือความสงบนิ่งคนหนึ่งละหมาดอยู่40ปีหรือ60ปีเอากามากรละหมาดไม่ถูกรับเลยเพราะรุกวะไม่สมบูรณ์สุญูดไม่สมบูรณ์หมายความว่าอะไรไม่มีตอมะนีนะการสงบนิ่งไวแล้วก็สุรบะสิรสุต้องมีตอมะนีนะด้วยนะครับนี่คือละหมาดของท่านนบีมีกุชวอาจารย์ครับขออีกข้ออาจารย์ครับละหมาดอิชาเนี่ยมีเวลาที่หมดตายตัวไหมครับอาจารย์หรือว่าระหว่างอิชานี้หมดตอนไหนครับอาจารย์หมดเวลาของมันนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยการหมดเวลาละหมาดวักตูหนึ่งก็คือเริ่มต้นวักตูใหม่อันเนี้ยโดยพื้นฐานเลยนะหมดเวลาวักตูหนึ่งก็คือเริ่มวักตูใหม่มาแล้วไงหมดยกเว้นในเรื่องของการละหมาดฟัจร์ละหมาดซุบฮีไม่ใช่ว่าละหมาดซุบฮีจะลากถึงซูรี่ไม่ใช่ที่ขึ้นต้องบอกให้ทั่วไอ้พวกนี้ไอ้นี่ซูโบไคโรไคโรชินเพราะไคโรยังตีห้าอยู่8โมงแล้วนะช้ากว่า4ชั่วโมงส่วนละหมาดอีชาก็ลากยาวนะอีชาก็ลากยาวไปนะจนกระทั่งถึงเวลาละหมาดซุบฮีนะครับเวลาชนเวลาการหมดเวลาละหมาดจะมี2ลักษณะก็คือเวลาชนเวลาแล้วก็ยกเว้นซุบฮีแสงอาทิตย์ขึ้นก็จบครับวันนี้เข้าเรื่องละหมาดดีนะถามเรื่องละหมาดดีนะละหมาดซุนัตใน1วันเนี่ยมันจะมีอยู่12กับ14 12กับ14ถ้าทำ12ต่อวันได้บ้านในสวรรค์แต่ถ้าทำ14ได้อะไรนะงาน ได้ถ้าทำ14รอดทั้งนรกแล้วก็ได้บ้านในสวรรค์12ก็คืออะไรล่ะ12รอกอัดก่อนซูพี่2ก่อนซูรี่ก่อนซูรี่เท่าไหร่ก่อนซูรี่4เป็น6นะครับหลังซูรี่2เป็น8หลังมักริบ2เป็น10แล้วก็หลังอิชาอีก2เป็น12นะนี่คือซุนัตอรวาติบแต่มีหะดีษ1นบีบอกใครที่รักษา4รอกอะอ์ดก่อนซูรี่และ4รอกอะอ์ดหลังซูรี่ฮัรรอมะฮุลลอฮุอะลันนารอัลลอฮฺตะอาลาฮารามเขาจากไฟนรกถ้าใครเพิ่มไปอีก2อ่ะรอดเลยนรกรอดแน่ๆรอดนรกแล้วบ้านรออยู่แล้วด้วยนะครับบ้านรออยู่แล้วด้วยเพราะจำนวนมากครอบคลุมจำนวนน้อยนะครับมีใครถามเพิ่มเติมอะไรไหมบางมีคำถามอะไรไหมอัลฮัมดุลิลละห์ครับนี่บางเสน่ห์เนี่ยอาจารย์ครับละหมาดดูฮามีกี่รอกอะอ์ดครับโอ้ละหมาดดูฮาเนี่ยเป็นอัมรุนวาซิอะเป็นละหมาดหนึ่งจากละหมาดตะตาวะเป็นละหมาดหนึ่งจากบรรดาละหมาดซุนัตทั้งหลายนะครับเป็นการงานที่เปิดกว้างนะเป็นการงานที่เปิดกว้างโดยที่จะมุ่งเน้นไปที่การกระทำและเวลามากกว่านะครับการกระทำวิธีการก็คือ2รอกอะอ์ดไล่ขึ้นไปนะครับ2รอกอะอ์ดไล่ขึ้นไปแต่ถ้าว่าไปเอาหะดีษของท่านหญิงไอซะนะครับก็จะอยู่ที่8นะละหมาดซุนัตเนี่ย8รอกอะอ์ดนะทำถึง8แต่จริงแล้วตรงนี้มันก็เป็นการงานที่เปิดกว้าง
นะครับจะเกินไป10ก็ได้12ก็ได้แต่ละหมาดทีละ2รอกอัตละหมาดดูฮาจะมีอยู่2ชื่อแต่มันเป็นละหมาดเดียวกันนั่นแหละนะครับจะเรียกแตกต่างกันตรงเวลาที่เราละหมาดละหมาดดูฮาเริ่มตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วแป๊บนึงดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วแป๊บนึงก็ประมาณสัก15นาที20นาทีนะครับใครที่ละหมาดตอนต้นเลยอ่ะมันจะมีชื่อที่ถูกเรียกว่าศอลาตุตตะวะอวาบีนละหมาดอวาบีนแต่ก็คือละหมาดดูฮานั่นแหละแต่เพียงแต่ว่าใครที่ละหมาดตอนต้นนะจะเรียกอวาบีนแต่ถ้าสายไปหน่อย 8:00 น. 9:00 น. อันนั้นก็เรียกว่าดูฮาอิชรอกเป็นชื่อความหมายว่าดวงอาทิตย์ขึ้นชุรุกอิชรอกนะครับสรุปก็คืออิชรอกอวาบีนดูฮามันอันเดียวกันแต่อิชรอกกับอวาบีนเนี่ยคือการละหมาดต้นเวลาของดูฮาการละหมาดดูฮามีเวลาตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วประมาณ20นาทีเริ่มละหมาดสตาร์ทสุดจนกระทั่งถึงเที่ยงจบแค่นั้นเที่ยงเป็นเวลาฮารามละหมาดเวลาฮารามละหมาดมีอยู่3เวลาด้วยกัน1ช่วงดวงอาทิตย์ขึ้นช่วงเดือนก็แจ๋เลยเนี่ยแจ๋เลยเนี่ยตอนเนี้ยก่อนดูฮาเนี่ยฮารามละหมาดก่อนอวาบีนก่อนอิชรอกฮารามเที่ยงตรงเลยห้ามแล้วก็ช่วงดวงอาทิตย์กำลังตกละหมาดโดยไม่มีเหตุนะจ๊ะละหมาดโดยไม่มีเหตุอยู่ๆครึ้มไงอิมานขึ้นอยากจะละหมาดแต่ว่าเฮ้ยโอ้โหตื่นมาแล้วยังไม่ได้ซุโบก็ยังไม่ละหมาดอันนั้นละหมาดได้เลยถึงเที่ยงแล้วเนี่ยซุโบยังไม่ละหมาดเลยอ่ะละหมาดก่อนจะมักริบดวงอาทิตย์ตกฮารามเวลาละหมาดละหมาดก่อนละหมาดโดยไม่มีเหตุนั่นน่ะห้ามละหมาดเข้าใจนะครับดีนะผมว่าถามกันเยอะๆเอาถือว่าฉวยโอกาสที่เราได้มานั่งฟังกันใช้เป็นเวทีเสวนาพูดคุยกันได้ผมจะไปดูคอนโดมาตั้งนานบนสวรรค์อัลฮัมดุลิลละห์ก็ดีใจนะที่พวกเราได้มากันที่นี่นะวันนี้ก็มีหลายที่นะครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนพี่น้องทุกท่านการพูดคุยกันในวันเนี้ยของเราเนี่ยมันจะถูกบันทึกไว้อีกนานแสนนานบันทึกทั้งในความดีของเราแล้วก็การพูดของผมในวันนี้โดยมีพี่น้องเป็นปัจจัยด้วยนะบางบีเป็นปัจจัยด้วยได้ผลบุญร่วมกันหมดนะไม่ใช่ผมได้บุญคนเดียวนะพี่น้องได้ผลบุญร่วมกันหมดเลยมันก็จะถูกบันทึกต่อไปอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปยะซากัลลอฮุคอยรอนขอรับประทานความจำเริญแก่เจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับทุกคนให้มีความจำเริญในการดำเนินชีวิตมันจะถูกบันทึกไปอีกนานแสนนานวันก่อนผมก็เลื่อนๆดูใน Facebook ไอของ New TM ผมคุตุบะฮะคนฟังไป 3,300 3,400แสดงว่าดูอ่ะใช่มั้ยโอ้ยผมดีใจมากเลยเป็นผลบุญนี่คือสื่อโซเชียลที่เรามีเราจะลงอะไรไปก็ได้ครับให้มันเป็นความดีแล้วกันพี่น้องที่รับชมอยู่แชร์ไปครับอัลฮัมดุลิลลาห์กรุ๊ปแชร์ไปนะครับแล้วก็ใครที่ถ่ายบ้างอะไรพี่น้องเห็นก็แชร์ไปนะครับตั้งป้อมเลยฉันจะเป็นนักแชร์คนเราเนี่ยหลังจากเนี้ยไปมันจะมีอยู่3ประเภทด้วยกันหลังจากกลับไปน่ะ1ความดีไม่กระเพื่อมเลย1ความดีไม่กระเพื่อมก็คืออะไรเก็บหมดทุกอย่างแล้วอิชาเรียบร้อยเลยแล้วนอนนอนเลยสบายใจความดีไม่กระเพื่อมหมดละ2ความชั่วไม่กระเพื่อมนะครับความชั่วไม่กระเพื่อมคืออะไรไม่มีความเอ้ย1ความดีความชั่วไม่กระเพื่อม2ความดีไม่กระเพื่อมแต่ความชั่วกระเพื่อมคืออะไรรู้มั้ยคนที่ทําบาปเป็นญาริยะไว้อะโอ้โหเป็นบาปจาริยะไว้อะบรรดาดาวสื่อโซเชียลทั้งหลายเนี่ยนะต้องมีท่านั้นท่านี้อันนี้เน้นไปที่มุสลิมะส่วนมุสลิมีนก็แชร์นั่นแหละนะระมัดระวังนะครับเพราะคนก็เข้ามาเสพจากเราที่เป็นเหตุใช่ไหมครับอันนั้นน่ะความผิดก็ถูกจดไปและกลุ่มคนที่3ก็คือความดีเพิ่มก็คือใครคนที่ทำสิ่งที่เป็นจาริยะเอาไว้สิ่งที่เป็นจาริยะก็มีทั้งในเรื่องการบริจาคด้วยทรัพย์นะการบริจาคด้วยทรัพย์วะกัฟไว้ความดีจาริยะ2ความรู้ที่มีประโยชน์สิ่งที่เราได้ทำเป็นความรู้เอาไว้ไม่ว่าจะเป็นสื่อต่างๆหรือสิ่งที่เราได้ให้ความรู้กับใครไปก็ตามมันจะถูกทำไปเรื่อยนะครับผมหาเรื่องได้บุญก่อนแล้วกันก่อนนอนพี่น้องนะนบีบอกแม้บาปจะมากเหมือนกับฟองน้ำในทะเลบาปจะมากเหมือนกับฟองน้ำในทะเลมากเหมือนกับใบไม้บนต้นไม้ของมัน
มากเหมือนกับทรายในท้องทะเลทรายมากเหมือนกับวันเวลาของดุนยาอัลลอฮ์จะอภัยให้ทำอะไรรู้ไหมก่อนที่จะนอนกล่าวว่าอัสซักฟิรุลลอฮัลอาซีมอัลลซีลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยยูมวะอะตูบุอิไลกล่าว3รอบก่อนนอนทุกคืนกล่าว3รอบอัสซักฟิรุลลอฮัลอาซีมอัลลซีลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยยูมวะอะตูบุอิไลกล่าวด้วยกับใจนะสำนึกผิดอัลลอฮ์อภัยให้บ่าวด้วยนะอัลลอฮ์ฉันผิดไปแล้วขออภัยด้วยนะฉันขอกลับตัวกล่าว3ครั้งทุกคืนนบีบอกบาปอย่างที่ผมพูดไปอัลลอฮ์จะอภัยให้หมดเลยนะฉลาดไหมทำเองแล้วแบ่งให้พี่น้องทำพี่น้องจะได้อภัยด้วยสุดท้ายแล้วความรู้ยังประโยชน์ผมตายวันนี้เลยก็ได้คนเรานะพี่น้องนะขอให้1มีความดีที่ถาวร2ไม่ติดค้างกับใครนะฮักกุนอาดัมตายวันนี้เลยก็ได้ไม่ติดต่อล้อด้วยนะแต่ว่าไม่มีใครหรอกอยากตายใช่ป่ะอยากที่จะไปแก้ตัวก่อนดังนั้นอ่ะเสริมให้อีกนิดนึงใครไม่อยากเจอแบบพวกล้มในส้วมไหมปุ๊บอยู่ก็เป็นอัมพฤกษ์ไงหรือว่าเจออุบัติเหตุแบบตายอุบัติเหตุตายกระทันหันนะใครที่ไม่อยากเจอเหตุการณ์แบบกระทันหันนะทั้งเช้าและเย็นอ่านดูอา3ครั้งเช้า3ครั้งเย็นบิสมิลลาฮิลลาซีลายะดุรุมาสมิฮิชัยอุนฟิลอัรดิวะลาฟิสซะมาอิวะฮุวัสซะมีอุนอะลีมอ่าน3ครั้งนบีบอกว่าคนที่อ่านแบบนี้ฟัจญะอตุนบะละเพศภัยที่เกิดขึ้นโดยกระทันหันไม่ตั้งตัวอัลเลาะห์จะคุ้มครองนะก็ดูสิคนช็อกตายอ่ะไม่ทันเตรียมตัวเลยนะอุบัติเหตุตายอย่างเงี้ยถ้าคนที่อ่านดูอ่านเนี่ยอัลเลาะห์จะคุ้มครองอย่างน้อยมีเวลาได้ทำอะไรทิ้งท้ายก่อนตายหรอวะอย่างน้อยอัสซักฟิรุลลอฮ์ซักฟิรุลลอฮ์ก่อนตายก็ดียิ่งช่วงนี้ฟ้าดังแรงด้วยนะฟ้าดังแรงโอ้โหอย่างกระเบิดบางทีก็กวงกันนะลงตุ้มเดียวมานี่ไหมเนี่ยอัสซักฟิรุลลอฮ์ซักฟิรุลลอฮ์นะอ้าวมีใครอยากได้อะไรอีกไหมอาจารย์มีอะไรดวงดูอาอะไรอีกไหมว่าไปอ้าวถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ได้เวลาอันสมควรนะครับก็ให้เราอ่านดุอาหลังจากที่เราได้ชุมนุมรวมตัวกันแล้วซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบิไลซัลลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์